ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้วีซ่านะใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวนะครับผมก็อยากแนะนำให้เดินทางนะครับยุคสมัยนี้ท่านก็ใช้สมาร์ทโฟนนะครับไปที่นึงก็ให้มีอินเทอร์เน็ตก็เปิดใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้และไปเป็นหมู่คณะเนี่ยให้ใช้แชร์นะครับเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านนะครับก็สามารถแชร์พอยต์ได้แชร์ดาต้าเบสนะครับแทนเป็นฮอตสปอตได้นะครับก็ใช้กันภายในกลุ่มหลายๆคนไม่ต้องไปเสียคนหนึ่งก็เสียแอคเคาท์อย่างเงี้ยไม่ต้องรับแชร์กันใช้ได้นะครับเราก็รับนะหวังว่าคงทำเป็นนะครับเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวผมจะสอบกันนะครับตอนนี้การไปญี่ปุ่นเพื่อให้สนุกสนานนะก็ให้จองเจียพาสเนี่ยคือการขนส่งในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจะใช้รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบางทีมุดดินบางทีก็ขึ้นข้างบนนะครับเขาเรียกรถไฟฟ้าก็ให้จองเจียพาสนะครับเขาจะให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นให้เฉพาะต่างชาติคนในประเทศไม่มีสิทธิ์นะครับก็เป็นการจองที่ไม่แพงนะครับสามารถมีเจียพาสเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ในญี่ปุ่นทั่วๆไปนะครับซึ่งผมก็เดินทางไปก็ใช้เจียพาสนี้นะครับไปถึงเราจะขึ้นรถไปที่นู่นไปที่นี่ไปจากเหนือจนใต้เลยนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับไปแบบเราศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเขาเราต้องขนบกันนะครับการเข้าแถวซื้อของนะครับการเข้าแถวขึ้นรถเนี่ยถือเป็นธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีดีงามของเขาเลยนะครับการแบบคนไทยนั้นอย่างล้าหลังนะครับการเวลาเราเปลี่ยนประวัติไปประเทศเขาปลอดภัยครับเรื่องฉกชิงวิ่งราวมันไม่มีเลยนะครับไปน้ำสุขปลอดภัยนะครับก็เราก็อยากให้ประเทศเราเป็นเช่นนั้นนะครับก็ไม่อยากให้ประเทศเรานี้ดูแล้วมันอันตรายเราจะฟู้เขาไม่ได้นะครับแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอาเซียนที่มาถึงนี้นะครับการเดินทางก็คงจะสะดวกแล้วก็ว่าขึ้นก็คือเขาสามารถมาประเทศเราได้เราสามารถไปประเทศเขาได้เขาสามารถมาทำค้าการค้าในประเทศไทยได้เราก็สามารถไปทำการค้าต่างประเทศได้เศรษฐกิจอาเซียนเสริมว่าแฝงนะครับก็อยากจะฝากถึงการเที่ยวนะครับญี่ปุ่นให้สนุกสนานนะครับเหมือนเที่ยวหิมะเจ็ตสกีไม่ใช่เจ็ตสกีสกีหิมะนะครับก็ไปเที่ยวเวลาที่เราก็ใช้เจียพาสนี่ไปนะครับก็ไปทางเหนือจนใต้เลยนะครับจะไปซัปโปโรหรือจะไปภูเขาปีศาจภูเขาปีศาจนี่เป็นภูเขาที่มันหนาวมากติดลบต้นสนต้นอะไรที่สูงมันจะมีหิมะปกคลุมเลยและช่วงลมมันพิ้วมาเนี่ยมันจะเหมือนพวกสัมปะหลังเหมือนปีศาจออกท่าออกทางได้นะครับภูเขาปีศาจแล้วก็ไปท่องทะเลสาบท่องทะเลสาบนะครับเราก็ไปนะครับขึ้นลมไฟไปเจียพาไปท่องทะเลสาบเราก็จะมีเรือรับเราไปแล้วก็รับเราไปขึ้นเรือแล้วก็มาส่งที่แล้วก็ส่งกลับนะครับเขาทำกันเป็นระบบนะครับไม่น่าเชื่อแต่ประเทศไทยนะลุงเหมือนประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีแหล่งวัฒนธรรมมากมายนะครับประเทศเขานี่ทุกอย่างเลยวัดผมดูไม่ค่อยเห็นวัดไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็คงเป็นที่สองนะครับทุกที่นะครับไปแล้วก็เขามีการจัดการที่ดีนะครับนะแล้วก็ไปขึ้นภูเขาไปกินไข่ต้มภูเขาไฟนะไข่ต้มภูเขาไฟขึ้นไปจะได้กินกรรมฐานนะครับเป็นภูเขาไฟที่มันยังคงอยู่แต่มันยังไม่ระเบิดหรือถ้าจะระเบิดก็คงจะมีเทคโนโลยีอะไรที่เอื้อว่ามันจะระเบิดนั้นมันจะฟ้องมันจะควบคุมมันก็แต่ตอนนี้คนก็ไปตั้งบ้านพักตั้งอะไรอยู่ของส่วนราชการนะครับก็จะต้มไข่ต้มไข่ออกมาแล้วเนี่ยไข่เนี่ยจะสีดำเปลือกจะดำเลยนะครับไข่นะหมดภูเขาไฟฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมองเห็นภูเขาฟูจิก็เป็นที่น่าติดตาติดใจผมไปแบบคุ้มเลยนะครับไป
แบบลูกทุ่งปั่นไม่ใช่ทัวร์ด้วยนะครับปั่นเองนะไปเที่ยวให้เป็นที่ไปวัดไปวัดที่คิวซังไปเยอะเลยไปเล่นสกีไปดูภูเขาไฟนะครับแล้วก็ไปวัดต่างๆนะครับแล้วก็ไปถึงเหนือจุดใต้นะไปคุ้มเลยครับก็ไปทุกที่ที่เราเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเราดูแผนที่จากดาวเทียม Google ว่าจะไปตรงไหนสะดวกสบายเราก็ทำแผนที่เราก็เรียนรู้ญี่ปุ่นไม่พูดภาษาอังกฤษพูดได้นะไม่พูดภาษาคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมดีมากนะ อย่างเช่นผมลงทางเนี่ยถามหาโรงแรมนะครับเขาจะพาเราไปถึงโรงแรมในปุรีปุจอนมันเป็นธรรมเนียมประเพณีของเขานะประเพณีเขาดีมากเลยแล้วก็ไปที่เมืองนักจิตกรรมโอท็อปนะครับก็ไปดูเล่าไปชิมเล่าเขาจะมีของทุกอย่างที่ชุมชนมานะครับเขาก็จะทำเล่าทำนู่นทำนี่ก็เป็นโอท็อปที่ทักษิณเอามาเป็นโอท็อปให้คนไทยทำนะครับแล้วก็ไปเที่ยวนะยกเว้นออกนะก็ใครที่อยากไปเที่ยวดีมากไปอยากไปเที่ยวหลายๆที่ที่ญี่ปุ่นก็ทำกันบ้านไปกับผมนะครับก็อย่างนี้ซื้อเจียพาแล้วก็เน็ตนะครับเราจะอวดเพื่อนๆอัพโหลดอวดเพื่อนๆก็ถ้าไปหลายๆคนให้1คนนะครับทำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะประสานทางโอกาสที่คุณใช้เนี่ยเสียเป็นรายอาทิตย์อะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็แชร์ให้เพื่อนๆอยู่ใกล้ๆคุณใช้นะครับก็จะไปแล้วก็แชร์กันแล้วก็ไปพักไปทานอาหารไปตลาดน้ำนะที่สำคัญมันน้ำผมไปหนาวถึงลบ11องศานะครับก็ได้สัมผัสความหนาวเดี๋ยวผมก็จะให้ดูรูปที่ขึ้นฝั่งโยกของเราแล้วภาพที่ถ่ายนะครับที่ผมทำบนสกีนั้นนะครับก็โอเคนะครับทริปนี้ทริปไปญี่ปุ่นครับขอบคุณครับ